เสียเจ้าของโรงค้าไม้ค่ะไปสังสรรค์กับเพื่อนหลังจากนั้นก็ออกจากบ้านเพื่อนขับรถกลับบ้านทีนี้พอขับมาแล้วรถเสียหลักตกร่องข้างทางร่องข้างทางตรงนี้ค่ะมันอยู่ใกล้กับคลองชนประทานพอดีไปชนกับตอหม้อสะพานแล้วรถจมลงไปในน้ำตัวคนขับรถเสียชีวิตค่ะสภาพที่เกิดเหตุคือมืดตึ๊บเลยคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นไฟจากกล้องที่ส่องลงไปค่ะอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกลงไปภายในคลองชลประทานอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัวรถคว่ำแล้วจมลงไปในน้ำนะคะคุณผู้ชมล้อชี้ฟ้าเลยอะลีนะบริเวณที่นั่งข้างคนขับพบผู้เสียชีวิตคือนายธีรยุทธวิภาคะเป็นเจ้าของร้านธีรยุทธค้าไม้บ้านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนิดเดียวเองค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือพยายามที่จะกู้ซากรถเอาขึ้นมาพอเอารถขึ้นมาก็เห็นว่าฝากระโปรงมันเปิดอ้ากระจกด้านข้างคนขับรถลงจนสุดนะแต่ว่าภายในรถอะค่ะมันมีเศษดินโคลนมีน้ำเข้าไปจำนวนมากส่วนบริเวณสะพานก็มีรอยเศษปูนกับตอหม้อใต้สะพานเหมือนมีรอยถูกชนจนมันแตกกระจุยอะค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือคุณเมธาสิทธิ์บอกว่าได้รับแจ้งมาว่ารถกระบะเสียหลักตกลงไปในคลองแล้วคนขับยังไม่สามารถออกจากตัวรถได้พอเขาไปดูที่เกิดเหตุโอ้โหรถมันจมน้ำทั้งคันเลยมันหงายท้องส่วนที่ลอยขึ้นฟ้ามาก็คือมีแต่ล้อเท่านั้นแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยลงไปช่วยเหลือตัวคนขับตอนแรกติดอยู่ภายในรถนะคะแต่พอเข้าไปดูคือเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็กู้รถขึ้นมาแล้วก็เอาร่างของตัวผู้ขับขี่เนี่ยออกมาแล้วก็เตรียมส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรทีนี้สอบถามกับชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงคุณณัฐพลเขาก็ให้ข้อมูลในเวลาต่อมาว่าเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ได้ยินเสียงชนกับเสียงกระแทกแรงมากตอนแรกคิดว่าเป็นรถบรรทุกที่ขับขี่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้แล้วเกิดถนนสุดตัวหรือเปล่ารถบรรทุกมันเลยต้องหักหลบแต่พอออกมาดูเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันเป็นรถกระบะน่ะชนกับตอหม้อแล้วก็พุ่งลงไปในน้ำเขาก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือทีนี้กู้ภัยกับตำรวจพอเข้าพื้นที่ไปก็ประสานญาติของคนขับรถให้มายังที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมแม่ยายของผู้ตายคุณเอกลักษณ์คุณยายคุณทองมีคุณทองมีบอกว่าคือลูกเขยขับรถออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยบอกว่าจะไปสังสรรค์กับเพื่อนทีนี้ก็เห็นว่าเอ๊ะค่ำแล้วทำไมไม่กลับบ้านโทรไปหาก็โทรไม่ติดก็เลยโทรไปบ้านเพื่อนเขาเพื่อนเขาบอกว่าตัวลูกเขยขับรถออกมาจากบ้านตั้งนานแล้วนี่แม่ยายก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงจนกระทั่งมีตำรวจโทรไปบอกว่าเกิดอุบัติเหตุกระบะตกคลองก็เลยพากันออกมาดูเจอสภาพแบบนี้พี่เขาไปไหนจ๊ะไปบ้านเพื่อนมาเนี่ยไปตั้งกี่โมงเขารู้ไหมไปแต่เช้าเลยไปแต่เช้าถือเพื่อนมาเขาก็ไปไปแล้วเขาก็ไม่กลับบ้านมาเลยก็โทรเมื่อคืนนี่ก็เที่ยงคืนก่อนก็จะกลับแล้วก็โทรถามว่าเออเขาก็กลับมาตอนเช้าเขาก็ไปอีกทั้งวันก็ไม่มามาแล้วตอนค่ำก็ถามเพื่อนที่เขาไปกินเหล้าว่าไปบ้านเพื่อนมาพอสอบถามข้อมูลจากพยานแวดล้อมนะคะตำรวจสันนิษฐานว่าธีรยุทธเจ้าของโรงค้าไม้ที่เป็นคนขับรถกระบะเนี่ยน่าจะเดินทางกลับบ้านพักพอดีแต่ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุพื้นผิวถนนกับคอสะพานเนี่ยมันเป็นทางต่างระดับกันรถก็เลยเสียหลักตกลงไปในคลองไปชนกับตอหม้อสะพานแล้วรถมันก็อยู่ในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้าแต่ส่วนที่มันจมน้ำคือส่วนพื้นที่ห้องโดยสารคนขับก็เลยไม่สามารถออกมาจากตัวรถได้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดตอนนี้นะคะส่งศพไปชนะสูตรแล้วที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็ค่อยให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งหลังจากเอาซากรถขึ้นมาได้ก็พบว่ามันมีเศษน้ำขังแล้วก็โคลนน่ะเต็มบริเวณนั้นไปหมดเลยอะค่ะตัวคนขับเนี่ยพยายามจะลดกระจกเพื่อออกมาแล้วแต่ว่าไม่ทันจมน้ำเสียชีวิตก่อน